าคุณผู้ชมไปดูหนุ่มเลบานอนวัย25ปีค่ะที่ผลิตกังหันลมจากวัสดุรีไซเคิลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในครอบครัวและสำหรับเพื่อนบ้านของเขานะคะโดยกังหันลมนี้ค่ะทำขึ้นจากถังพลาสติกที่ใช้แล้วและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 5-6 แอมแปร์นะคะโดยเขาศึกษาการประดิษฐ์กังหันลมนี้ด้วยตัวเองจากการอ่านหนังสือค่ะและที่บ้านก็ยังมีแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งด้วยไว้ใช้ในวันที่มีลมน้อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้นค่ะ